ใกล้ปีใหม่แบบนี้ทางเดอะเบเตอร์ขอพาไปไหว้พระ9วัดดังที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเสริมความปังไปแล้วรับรองว่าเฮงกลับมาแน่นอนเริ่มวัดแรกที่วัดพระธาตุดอยคำวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาดอยคำเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต่างศรัทธากราบไหว้มาแก้บนด้วยการถวายดอกมะลิค่ะต่อด้วยวัดโลกโมรีมีโบราณสถานสำคัญคือพระเจดีย์ที่มีอายุมากกว่า500ปีเป็นเจดีย์เก่าแก่สร้างด้วยอิฐทรงปราสาทวัดพระศรีหิงวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกมีพระพุทธรูปที่สำคัญคือพระพุทธศรีหิงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชรประดิษฐานในวิหารลายคำล้ำค่าด้วยศิลปะแบบล้านนาแท้ๆค่ะวัดพันเตาโดดเด่นด้วยการเป็นวิหารไม้สักเก่าแก่ที่สวยงามภายในวิหารประดิษฐานด้วยพระเจ้าปันเตาพระพุทธรูปศิลปะล้านนาด้านหลังเป็นเจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยมรายล้อมด้วยเหล่าเจดีย์ที่สวยงามค่ะวัดเจดีย์หลวงวรวิหารเป็นวัดที่ประดิษฐานองค์เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ภายในวัดยังมีเสาหลักเมืองหรือเสาอินทขินเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ประดิษฐานอยู่ในวิหารค่ะวัดอุปคุตอยู่ใกล้กับกาดหลวงขึ้นชื่อเรื่องไหว้พระอุปคุตเสริมโชคลาภการงานการเงินภายในวัดจะมีลักษณะเป็นศิลปะแบบพม่ามีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือพระอุปคุตคนโบราณเชื่อว่าหากใครได้กราบไหว้จะทำให้เจริญก้าวหน้าค่ะวัดดวงดีไฮไลท์อยู่ที่พระเจดีย์สีขาวศิลปะล้านนามีพระพุทธรูปดวงดีเป็นพระประธานปางมารวิชัยเป็นพระพุทธรูปที่ต้องไปสักการะเพื่อเสริมดวงกันเลยค่ะวัดเจ็ดยอดเป็นอีกวัดเก่าแก่ในเชียงใหม่เอกลักษณ์คือเจดีย์เจ็ดยอดซึ่งมีลักษณะคล้ายมหาวิหารโพธิพุทธคยาที่ประเทศอินเดียเป็นวัดประจำคนเกิดปีมะเสงมีความสำคัญทางพุทธศาสนาเคยจัดประชุมสังคยานาพระไตรปิฎกครั้งที่8ของโลกวัดป่าแดดภายในวัดประดิษฐานหลวงพ่อตาหวานเป็นพระประธานใครมาก็ต้องสักการะบูชารวมไปถึงองค์พระพิฆเนศที่ประดิษฐานอยู่ภายในหอมหาเทพบูรพาจารย์ซึ่งเหล่าดาราและคนทั่วไปต่างขอพรและสมหวังจนเป็นที่พูดถึงในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ค่ะ